วันนี้สถานีสนามเป้าผมพาท่านผู้ชมมาที่พระที่นั่งอนันตสมาคมซึ่งท่านผู้ชมรับทราบกันดีว่าณสถานที่แห่งนี้เนี่ยเป็นสถานที่สำคัญเป็นสถานที่สำหรับใช้ประกอบรัฐพิธีเปิดประชุมรัฐสภาหลายท่านได้เคยเห็นการถ่ายทอดสดทางโทรทัศน์ว่ามีความสวยงามวิจิตรการตาอย่างไรแต่ขณะนี้สถานที่แห่งนี้ได้จัดให้มีพิพิธภัณฑ์ถาวรเกี่ยวกับงานศิลป์แผ่นดินซึ่งกองงานในสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถได้เป็นผู้จัดขึ้นวันนี้ผมได้รับเกียรติจากรองราชเลขานุการในพระองค์สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถท่านผู้หญิงสุพรเพ็ญหลวงเทพและท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาคุณวีรศักดิ์โคสุรัตน์มาสนทนาเพื่อให้ท่านผู้ชมได้รับทราบรายละเอียดของพิพิธภัณฑ์นี้สวัสดีครับท่านผู้หญิงครับท่านรัฐมนตรีสวัสดีครับสวัสดีครับครับท่านผู้หญิงครับงานศิลป์แผ่นดินครั้งที่5เนี่ยอยากให้ท่านผู้หญิงได้เล่าถึงความเป็นมาเป็นไปให้ได้ทราบเป็นเบื้องต้นก่อนครับงานศิลป์แผ่นดินครั้งที่5เนี่ยค่ะเราเปิดนิทรรศการศิลป์แผ่นดินครั้งที่5ทำถวายพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวที่ท่านครองสิริราชสมบัติครบ60ปีเมื่อปี2549นะคะและปี2550พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวท่านเจริญพระชนมายุ80พรรษานะคะเราก็เอางานโอกาสสำคัญ2อันเนี่ยมาทำศิลป์แผ่นดินครั้งที่5ถวายพระองค์ท่านซึ่งเราเปิดไปเมื่อธันวา2550ปีที่แล้วจนถึงวันที่13มกราคม2551ทีนี้มีประชาชนหลายๆท่านเมื่อชมนิทรรศการแล้วเนี่ยก็ลงสมุดแสดงความคิดเห็นกันสมุดแสดงความคิดเห็นอันนั้นสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถได้ทอดพระเนตรทุกเล่มนะคะแล้วท่านก็ทอดพระเนตรเห็นว่าประชาชนเนี่ยแทบทุกคนเมื่อดูงานนิทรรศการศิลป์แผ่นดินแล้วเกิดความภูมิใจในแผ่นดินภูมิใจที่เกิดเป็นคนไทยภูมิใจที่เกิดในแผ่นดินนี้นะคะแล้วก็อยากให้นิทรรศการเนี่ยเปิดต่อไปอีกเป็นห่วงดูแล้วยังเป็นห่วงคนที่ไม่ได้ดูว่าเดี๋ยวเขาไม่มีโอกาสดูแล้วก็จะหมดซะแล้วอยากให้เปิดต่อไปเรื่อยๆเพื่อชาวต่างชาติได้มาดูหรือคนไทยที่อยู่ต่างจังหวัดไกลๆได้มาดูสมเด็จพระนางเจ้าเมื่อท่านทรงทอดพระเนตรอ่านเห็นแล้วเนี่ยค่ะท่านก็รับสั่งให้ท่านผู้หญิงจุลุงจิตนะคะนำความเครื่องกราบบังคมทูลขออนุญาตพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวว่าขออนุญาตใช้พระที่นั่งอนันตสมาคมเนี่ยเปิดนิทรรศการศิลป์แผ่นดินต่อให้ประชาชนชม เราก็เลยเปิดเมื่อวันที่2พฤษภาคมนี้แล้วต่อเนื่องมาจนถึงวันนี้ต่อเนื่องมาจนถึงวันนี้แล้วก็จะต่อเนื่องไปเรื่อยๆนะคะโดยไม่มีกำหนดถ้าเมื่อไหร่มีงานที่นี่มีงานพระราชพิธีต่างๆเราก็จะหยุดเฉพาะช่วงนั้นวันนี้ได้มีโอกาสมาสนทนากับท่านผู้หญิงแล้วก็ได้เห็นการจัดพิพิธภัณฑ์ได้เห็นศิลปาชีพได้เห็นแก้วได้เห็นโอ้สิ่งของเยอะแยะเต็มไปหมดอยากให้ท่านผู้หญิงได้เล่าถึงความวิจิตรตรงนี้ของพิพิธภัณฑ์ที่นำมาแสดงให้ทราบเป็นเบื้องต้นค่ะที่คุณพูดเมื่อกี้นะคะว่าคุณได้มาดูความวิจิตรพิสดารของพระที่นั่งอนันตสมาคมนิทรรศการที่ทุกท่านจะได้มาชมเนี่ยในพระที่นั่งอนันตสมาคมเป็นฝีมือของสองมือของลูกหลานชาวนาชาวไร่สองมือที่อ่านไม่ออกเขียนไม่ได้สองมือที่เริ่มจากศูนย์สองมือที่ไม่ใช่ศิลปินแต่สามารถสร้างงานที่ยิ่งใหญ่ให้แผ่นดินกับประเทศชาติได้อันนี้เราจะเห็นความแตกต่างเลยว่าศิลป์ชาวต่างชาติศิลปินทำงานศิลปะแต่บ้านเราชาวนาชาวไร่สามารถสร้างงานศิลปะเพื่อแผ่นดินได้ท่านผู้หญิงเคยเล่าให้กับพี่น้องชาวนาชาวไร่ที่ทำผลงานชิ้นนี้ว่าผลงานของเขาเนี่ยขึ้นสู่โต๊ะเสวยเขามีความรู้สึกยังไงบ้างครับนักเรียนศิลปาชีพจากโรงฝึกศิลปาชีพสวนจิตรดาที่ทำผลงานเหล่านี้นะคะเขาก็ปลื้มเพราะว่าก่อนจะถึงงานครองราช60ปีที่ผ่านมาเนี่ยค่ะทุกครั้งที่ทั้งสองพระองค์มีแขกต่างประเทศหรือมีแขกที่สำคัญของพระองค์ท่านนะคะท่านจะให้จัดโต๊ะเสวยเป็นใช้ผลงานศิลปาชีพโดยตลอดมานะคะแม้แต่ผ้าเช็ดปากผ้าต่างๆเนี่ยก็ใช้ผ้าไหมของเราทุกอย่างก็จะพยายามเอา
ฝีมือของชาวบ้านงานของชาวบ้านที่ทำเนี่ยมาใช้ให้เป็นประโยชน์นะคะก็เป็นของที่ทำในเมืองไทยทั้งนั้นวันนี้ท่านรัฐมนตรีต้องมีหน้าที่ในการที่จะนำชาวต่างประเทศก็ดีหรือพี่น้องคนไทยก็ดีมาดูงานชิ้นนี้เยอะๆท่านวางแผนไว้ยังไงบ้างครับอย่างแรกต้องเรียนคุณจักรพันธ์ว่าคนที่มาที่นี่มาถึงปั๊บเนี่ยจะเห็นถึงความงามของตัวสถาปัตยกรรมของอาคารภายนอกนานๆถึงจะได้โอกาสเข้ามาเห็นจากภายในทีนะครับใครเข้ามาก็ต้องรู้สึกปลื้มประทับใจว่าโอ้ที่นี่เรามีสถาปัตยกรรมที่สวยงามแต่ก็เป็นอย่างที่ท่านผู้หญิงได้กรุณาเล่าให้ฟังแล้วว่าส่วนใหญ่เป็นฝีมือช่างต่างประเทศแต่นั่นก็เป็นความงามอย่างหนึ่งที่มาถึงแล้วได้เห็นแน่นอนส่วนที่สองก็คือได้เห็นความงามความงดงามของชิ้นงานชิ้นงานเหล่านี้ล้วนแล้วแต่เป็นงานชิ้นเอกที่ฝีมือของนักเรียนศิลปชีพเวลาพูดถึงคำว่านักเรียนแล้วเนี่ยอาจจะนึกถึงเด็กตัวเล็กๆแต่จริงๆแล้วที่นี่รวมไปถึงบรรดาลูกหลานชาวไร่ชาวนาที่ไม่ได้มีความรู้อะไรมาจากครอบครัวยากจนถูกคัดมามาจากครอบครัวยากจนโดยเฉพาะแล้วก็ใหม่ๆก็ต้องมาฝึกฝีมือฝึกอยู่นานจนกว่าจะสามารถจะทำงานร่วมกันบางชิ้นเนี่ยมีขนาดใหญ่มากต้องใช้นักเรียนศิลปชีพหลายสิบคนช่วยกันทำแล้วทำเนี่ยก็บางชิ้นก็ทำกันเป็น10สัปดาห์10เดือนก็มีความงามอย่างที่3ที่เมื่อมาแล้วจะเห็นเกิดความประทับใจก็คือความงามของการถ่ายทอดต้องนึกถึงด้วยนะครับคือมาอย่างแรกเนี่ยไม่ต้องอะไรสายตาปะทะก็เห็นความงามของสถาปัตยกรรมสิ่งปลูกสร้างจากภายนอกภายในอย่างที่2คือได้เห็นความงามของชิ้นงานที่เป็นของที่วางแล้วบางชิ้นมีขนาดใหญ่ก็บอกว่าโอ้คนทำเก่งจริงๆเลยแต่ต้องนึกด้วยนะครับว่านั่นคือคนที่ไม่ได้เป็นช่างมาก่อนเขาเป็นลูกชาวไร่ชาวนายากจนเพราะนั้นเมื่อมาเห็นแล้วท่านดูดีๆก็จะเห็นว่าโอ้ถ้าอย่างนั้นคนที่เป็นช่างถ่ายทอดฝีมือบรมครูมาให้คนเหล่านี้ก็ต้องเก่งเหมือนกันทีนี้มาถึงความงามอย่างที่4ซึ่งสูงที่สุดและสำคัญที่สุดก็คือถ้ามองให้เห็นดีๆจะเห็นความงามแห่งน้ำพระราชหฤทัยของสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถที่ทรงมุ่งมั่นแล้วก็ทำในเรื่องของโครงการศิลปาชีพเนี่ยเป็นเวลาหลายสิบปีดังนั้นกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาเนี่ยเมื่อได้รับทราบแล้วก็ว่าจะมีโอกาสได้เข้ามาถวายงานนี้เนี่ยจึงถือเป็นความปิติอย่างล้นพ้นเลยนะครับทุกคนเต็มอกเต็มใจที่จะเข้ามาทำเพราะพอได้มีโอกาสได้ทำงานถวายนั้นเนี่ยการถวายความจงรักภักดีเนี่ยเป็นความภูมิใจสูงสุดอย่างหนึ่งของคนไทยทุกคนดังนั้นเราได้ทำงานโดยที่เราไปร่วมกับภาคธุรกิจเอกชนที่ทำเรื่องธุรกิจท่องเที่ยวนะฮะสมาคมต่างๆที่ทำงานด้านการท่องเที่ยวอุตสาหกรรมท่องเที่ยวสภาอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยรวมไปทั้งการทำงานประชาสัมพันธ์ด้วยการที่จะไปบอกกล่าวกับบรรดาบริษัทสายการบินหรือว่าธุรกิจท่องเที่ยวตลอดจนโรงแรมสำคัญสำคัญในประเทศในต่างประเทศเพื่อจะให้เขารับรู้ว่ามีกิจกรรมนี้เกิดขึ้นผมเดินดูในห้องโถงที่เวลามีรัฐพิธีเปิดประชุมรัฐสภาและพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเสด็จพระราชดำเนินทรงประกอบพระราชพิธีเนี่ยนะครับสมาชิกรัฐสภาก็จะยืนกันเต็มตรงนั้นก็เป็นจัดแสดงแล้วมีผมเรียกไม่ถูกอะความรู้น้อยเหลือเกินอยากให้ท่านผู้หญิงได้อธิบายถึงสิ่งเหล่านั้นให้ได้ทราบหน่อยครับค่ะตรงหน้าพระมหาเสวตฉัตรด้านหน้านะคะอันนั้นจะเป็นบุษบกจตุรมุขพิมานคือบุษบกไม้สักทอง5ยอดไม้สักทอง5ยอดแกะสลักค่ะเป็นไม้ทั้งหมดเลยนะคะตรงนั้นนะคะค่ะเพราะฉะนั้นเวลาเข้ามาจะท่านผู้หญิงจะเป็นไกด์เดินเข้ามาทางพระทวารตรงไหนฮะทางด้านทิศตะวันออกข้างหน้าเลยค่ะข้างหน้าห้องปีกแมลงทับมาค่ะครับแล้วก็เดินขึ้นมาชั้นบนทางด้านนี้ค่ะเดินทะลุไปแล้วลงไปข้างล่างแล้วลงไปข้างล่างค่ะแล้วข้างล่างมีอะไรอีกครับข้างล่างมีนิทรรศการผ้าของไทยผ้าประเทศประเภทต่างๆเยอะแยะเลยว่าผ้าไทยมีประเภทอะไรบ้างแล้วก็อยู่ในถิ่นฐานไหนบ้างอยู่ในภูมิภาคไหนบ้างนะคะแล้วต่อไปเป็นนิทรรศการผ้าปักของสมาชิกจากภาคใต้ค่ะที่ชนะประกวดรางวัลที่1ที่2ที่3ตั้งแต่ปี2544ถึง2548แต่ของที่นำมาแสดงนี่ก็ไม่ได้มีจำหน่ายเลยใช่ไหมครับให้ชมเฉยๆของโรงฝึกศิลปชีพสวนจิตรดาสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถท่านมีพระราชดำริไว้แต่แรกเลยว่าโรงฝึกศิลปชีพสวนจิตรดาเนี่ยให้ทำงานฝากไว้กับแผ่นดินให้เข้าพิพิธภัณฑ์ฝากไว้กับแผ่นดินกับประเทศชาติแล้วให้พิพิธภัณฑ์เนี่ยให้เก็บค่าบัตรไว้เลี้ยงศิลปชีพต่อไปในอนาคตเงินรายได้ทั้งหมดนะคะไม่ว่าจะเป็นค่าบัตรหรือค่าขายของต่างๆ
นะคะก็จะกลับคืนสู่มูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพทั้งหมดเลยก็จะเป็นค่าใช้จ่ายวัสดุอุปกรณ์เบี้ยเลี้ยงเงินเดือนแล้วค่าแรงต่างๆนะซึ่งสมาชิกศิลปาชีพเนี่ยมีอยู่ทั่วทุกภาคของประเทศไทยมีเป็นแสนๆคนนะคะที่พระองค์จะต้องทรงดูแลซึ่งราษฎรเหล่านี้นะถ้าทิ้งไว้เนี่ยเขาจะเป็นภาระของสังคมของประเทศชาติเนื่องจากจนไม่รู้จะทำอะไรเขาอาจจะไปลักเล็กขโมยน้อยติดฝิ่นกินกัญชานั่นคือปัญหาของพวกเราของประเทศชาติฉะนั้นท่านก็ช่วยพวกนี้ให้มีงานทำให้มีรายได้ฉะนั้นทุกคนที่เนี่ยมาซื้อบัตรค่าเข้าชมเนี่ยให้ท่านภูมิใจเถอะว่าท่านได้ทำบุญคุณให้แผ่นดินเงินเหล่านี้จะกลับไปสู่ราษฎรทุกบาททุกสตางค์เปิดทุกวันไม่มีเสาร์อาทิตย์เปิดทุกวันหยุดวันจันทร์วันเดียวหยุดวันจันทร์วันเดียวหยุดเทศกาลปีใหม่กับเทศกาลสงกรานต์เท่านั้นนอกนั้นนักขัตฤกษ์อื่นเปิดหมดท่านรัฐมนตรีได้เตรียมที่จะบอกชาวต่างประเทศยังไงบ้างครับเราได้ไปทำเป็น DVD นะครับโดยภาคเอกชนเนี่ยก็ร่วมกันกับเราผลิตขึ้นมาแล้วขณะนี้เราก็ได้ส่งไปนะครับไปยังสถานีของการบินไทยในต่างประเทศส่งไปออกฉายเพื่อจะขอให้เอาไปเข้าในโปรแกรมของการฉายในไฟล์บินนะครับการไปฉายอยู่ตามที่จอมอนิเตอร์ต่างๆของสนามบินต่างๆที่ดูแลโดยการท่าอากาศยานมีการส่งไปยังฉายในโรงแรมใหญ่ๆในประเทศรวมไปถึงการมีติดโปสเตอร์การมีโบรชัวร์การมีข้อมูลประกอบเพื่อจะให้บรรดาบริษัทนำเที่ยวต่างๆเนี่ยเมื่อชาวต่างประเทศมาถึงเมืองไทยแล้วเนี่ยเราให้เขารู้เลยว่ามีสถานที่ที่น่าเยี่ยมชมอีกแห่งหนึ่งซึ่งถ้าคุณมาไม่ถึงที่นี่แล้วคุณมาไม่ถึงกรุงเทพนะคุณจะไม่เข้าใจคุณจะไม่เข้าถึงสิ่งที่เป็นอยู่ในชีวิตจิตใจของคนไทยก็คือการได้เทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์การได้เห็นงานที่สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถได้ทุ่มเทถ่ายทอดไว้ให้ผ่านงานของศิลปชีพการที่มีการเปิดพิพิธภัณฑ์ถาวรที่พระที่นั่งอนันตสมาคมเนี่ยเราก็ยิ่งส่งเสริมในการที่จะทำให้ชาวต่างประเทศได้รับรู้การที่ไปฉายอยู่ในโรงแรมนั้นเนี่ยแปลว่าโรงแรมชั้นหนึ่งนะโดยทั่วไปแล้วเนี่ยเขาจะมีทีวีโปรแกรมของเขาวิ่งอยู่ตลอดเวลาอยู่แล้วพอแขกเข้าโรงแรมปั๊บเปิดทีวีก็จะเจอช่องนี้ก่อนนะฮะก็จะได้มีการฉายว่าที่นี่มีอยู่ที่ไหนมาอย่างไรแล้วสิ่งที่จะได้เห็นคืออะไรเป็นภาคภาษาต่างๆและเมื่อแล้วก็บอกด้วยว่าเมื่อมาถึงที่นี่แล้วเนี่ยก็จะมีเครื่องช่วยในการที่ในด้านภาษานำชมไปเรื่อยๆเป็นเครื่องอิเล็กทรอนิกส์ซึ่งอันนี้ทางกองงานคือเป็นว่าฝรั่งเข้ามานี่เขาจะมีภาษาอังกฤษคอยฟังเลยใช่ไหมครับท่านผู้หญิงครับค่ะมีค่ะมีภาษาอังกฤษแล้วมีภาษาอื่นอีกนะคะภาษาฝรั่งเศสภาษาอิตาลีภาษาเยอรมันญี่ปุ่นและภาษาจีนอีกหลายภาษาค่ะแต่กำลังทำอยู่นะคะค่ะเขาจะได้เข้าใจค่ะท่านผู้หญิงมีอะไรเพิ่มเติมอีกไหมครับมีครับในเวลานี้เนี่ยสำนักงานทททของเราสำนักงานการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยของเราเนี่ยนะครับซึ่งมีสาขาอยู่ในอีกหลายที่20แห่งในต่างประเทศทั่วโลกเนี่ยนะครับก็ได้กำลังนำรายละเอียดของโครงการนี้เพื่อจะเอาไปสื่อสารประชาสัมพันธ์บอกกล่าวไปยังกลุ่มที่เป็นบริษัทนำเที่ยวขนาดใหญ่ในต่างประเทศทั่วทุกภูมิภาคทั่วโลกให้เขารับทราบว่ามีกิจกรรมนี้เขาจะได้ใส่เข้าไปในโปรแกรมนำเที่ยวที่มาประเทศไทยได้ส่วนที่2ก็คือว่าเขาจะได้ไปประสานบอกกับบรรดาพี่น้องชุมชนไทยที่อยู่ในต่างประเทศจะผ่านภัตตาคารร้านอาหารไทยที่อยู่ในต่างประเทศหรือว่าชุมชนไทยที่ไปทำงานอยู่นั้นก็ดีเพื่อให้เขาช่วยบอกกล่าวในภาคประชาชนเป็นปากต่อปากเพื่อจะทำให้คนชาวต่างประเทศทั้งหลายเนี่ยได้สนใจที่จะมาเที่ยวประเทศไทยมาเยี่ยมเยือนเมืองไทยแล้วก็ได้รู้ว่าเมื่อมาถึงที่นี่แล้วมีกิจกรรมที่น่าสนใจคือการมาเที่ยวชมงานศิลป์แห่งแผ่นดินซึ่งเป็นงานที่มีถือว่าเป็นเกียรติสูงสำหรับคนไทยได้มาอวดต่อชาวโลกครับว่าเราภูมิใจที่เกิดเป็นคนไทยเรามีศิลปะวัฒนธรรมชั้นยอดที่ได้ร่วมกันอนุรักษ์ดูแลเอาไว้แล้วก็ได้มีโอกาสถวายความจงรักภักดีต่อสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถครับครับท่านผู้หญิงนะครับท่านผู้หญิงมีอะไรเพิ่มเติมครับอยากจะบอกทุกๆคนว่างานวันนี้ที่เกิดขึ้นได้นะคะงานศิลปาชีพต่างๆที่เกิดขึ้นและที่ทุกคนได้ชมเนี่ยมันเกิดจากพลังแห่งความรักพลังแห่งความรักที่ทั้งสองพระองค์มีต่อแผ่นดินมีต่อราษฎรของพระองค์และพลังแห่งความรักที่ราษฎรมีต่อทั้งสองพระองค์ถึงทำให้เกิดงานที่ยิ่งใหญ่อย่างนี้ขึ้นด้วยพลังแห่งความรักและความศรัทธาทั้งสองฝ่ายผมขอกราบขอบพระคุณท่านผู้หญิงสุพรเพ็ญหมู่เทพ
ราชรองราชเลขานุการในพระองค์สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถท่านรัฐมนตรีวิรศักดิ์โคสุรัตน์นะครับแล้ว